อีแปะของท่านเนี่ยนะอันเป็นแสนๆนั้นแพงสุดในเครื่องรางอีแปะของเมืองไทยพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อตะกั่วของท่านหายากทั้งสิ้น1ใน5พระปิดตาของเมืองสมุทรปราการไปส่องดูเนื้อกันผมชอบพระที่แบบอย่างเงี้ยคือมีตังเหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้อย่างเงี้ยโอ้ยชุดนี้เด็ดชุดนี้เด็ดเลยชุดนี้เด็ดเลยชุดนี้เอา 21,000 พิมพ์ปิดแล้วตามด้วย 21,000 ครับปิด 21,000 คุณอาทวีนี่ชุดนี้มาแบบดูดิซองยาที่บ้านๆสุดๆเนี่ยในชุดเนี้ยนะเดี๋ยวผมรวมมาเป็นถาดเดียวดีฝากอ่ะนะครับนึกถึงพระปทุมมาทุกวันเลยเฮียทวีไม่อยู่นี่ครับนิยมนิยมโอ้โหต้องบอกว่าองค์นี้องค์เดียวนี่เด็ดสุดสุดองค์นี้องค์เดียวเนี่ยใครรู้มั้งครับว่าที่ไหนสมเด็จต้องออกองค์นี้ที่ไหนครับพี่ใครเคยได้อีแปะวัดไซม้าใต้จากผมไปนี่คือพระหลวงพ่ออินวัดไซม้าใต้พ่ออินเทวดาโอ้โหสุดยอดเลยหายากสวยสวยงามงามทั้งนั้นเลยนี่คือหลวงพ่ออินวัดไซม้าใต้พ่ออินเทวดาต้องบอกว่าของพ่ออินวัดไซม้าใต้พ่ออินธรรมดาไม่ได้เจอง่ายๆนะพ่ออินเทวดาเหมือนพิมพ์คล้ายปู่สุกเลยเป็นอาจารย์ปู่สุกไงอ๋ออาจารย์ปู่สุกที่สุดเมืองนนท์พ่อเท้าอินพี่สุนันท์วงวานสุดยอดครับปู่อินวัดไซม้าใต้พระท่านหายากสุดสุดพันในจำนายครับปู่อินไซม้าใต้พระท่านแพงหมดได้ยินแต่ชื่อเขาเรียกว่านะปู่อินเทวดาก็ที่พ่อทาพเนียงแตกไปวัดไซม้าใต้แล้วไปสร้างพระปิดตากันกับปู่อินน่ะอีแปะของท่านเนี่ยนะอันเป็นแสนๆนั้นแพงสุดในเครื่องรางอีแปะของเมืองไทยพระเนื้อดินเนื้อผงเนื้อตะกั่วของท่านหายากทั้งสิ้นนี่นะครับยังไม่จบมีทั้งทีมีให้สุดแบบนี้ครับโอเคโอเคโอเคแทงยูครับพี่ทวีสุดๆองค์เดียวลุกทุนพี่ทวีทำบุญด้วยพระแน่ๆนี่ฮะตะกั่วแบบนี้ร้อยกว่าปีชัดเจนถ้าถามว่าที่ไหนนี่ปู่สุขวัดป่าคลองมะขามเท่าหลังจานด้วยยอดครับพี่ทวียินดีด้วยครับสันขวานนี่ที่สุดแล้วครับมีเจ้าของหายากทั่วไทยเพราะอินอย่างเดียวอ่ะ 20,000 กว่าบาทก็ซื้อไม่ได้แล้วปูสุกและคราวนี้ปูสุกดูง่ายครับจัดให้กับพระชัยวัฒน์โอ้นี่ร้อยกว่าปีอีก1องค์พอพี่ทวีวันนี้ผมขอล้างได้ไหมมีร้านได้ไหมครับพี่คุณอาครับสมเด็จมีไหมครับฮะสมเด็จมีไหมครับแม่เนี่ยขายลูกพัดอยู่นี่พี่หน่อยนะคือไซม้าใต้เนี่ย 20,000 กว่าบาทก็เกินอยู่แล้วปู่สุกก็เกินอยู่แล้วพระชัยพิมพ์นี้ถ้าถามว่าเหมือนใครเหมือนเจ้ามานะผมจะบอกให้ฐานบัวเหมือนล้มลุกบอกว่าได้ครับหลังได้ครับมากันยาวๆรอวอจุดครับพี่คุณกรคุณากรอ้าวโอเคโอเคเอาว่าใครที่รู้จักก็อินไซม้าใต้เนี่ยหายากจริงหายากและแพงมากได้ยินแต่ชื่อแต่ไม่เห็นของโอ้โหนะวันนี้ถ้าเป็นยอดนิยมก็แขวนยอดนิยมนะปู่ทวดแขวนแล้วไม่ตายหง
ช่ไหมฮะวอจุดวอจุดมาแล้ววอจุดมาแล้วครับพี่วอจุดก็เป็นพระในฝันของคนที่เล่นหลวงปู่ทวดอ่ะใช่พอถ้าหลังหนังสือพิมพ์เล็กนิยมก็วอจุดใช่ไม่ต้องพูดอะไรกันเยอะกับหลวงปู่ทวดหลังหนังสือสองนาทีมาที่ 15,000 บาทนะครับมาที่ 20,000 บาทที่พี่สมิธครับวันนี้เห็นขายวอจุดเกือบ 200,000 เชียร์พี่ทวีครับมาที่ 22,000 บาทครับก็เอาเป็นว่าเก็บแบบเนี้ยเราก็เปรียบเทียบได้ว่าหลักกับหลวงปู่ทวดใช่หลังหนังสือนะพิมพ์ยิยมก็คือวอจุดเราจะต้องเก็บเราศรัทธาเท่าไหร่ก็ใส่ราคาเท่าที่เราศรัทธาแค่นั้นเองอยู่ที่ 22,000 บาทนะครับมา 26,000 บาทมา 30,000 บาทครับมาที่ 33,200 ที่พี่พอครับผมถามว่าปู่ทวดวอจุดสู่หน้าอันนี้คือนิยมสุดของหลังหนังสือเล็กมา 37,000 บาทที่พี่พรปาวเล่ครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 40,000 บาทนิยมสุดสวยมากครับเห็นไหมฮะอยากจะได้วอจุดอยากจะได้ทุกคนไม่รู้ยะโยมกลัวอะไรกลัวเก๊ไม่ต้องกลัวในไลฟ์ผมรับประกันให้ขอบคุณครับขอสวยสวยแจ่มๆนะครับลูกรออยู่ที่ 40,000 บาทนะครับ 40,000 สุดท้าย 40,000 บาทนี่เท่ากับเต่าปนนี่ปี36นะ40,000 บาทนี่ยังซื้อปี24นิยมไม่ได้นะมั้งมา 4,500 ที่คุณอาทวีครับอยู่ที่ 4,500 ที่คุณอาทวีนะครับพี่บอกนี่แท้ดูง่ายป้าแท้ดูง่ายอยู่แล้วครับปิดที่คุณอาทวีนะครับ 4,500 บาทอยากได้สมเด็จครับสวัสดีครับ FC จากแดนใต้ PX ไซงามขอบคุณครับแน่นอนใครก็อยากได้พระสมเด็จพระประเสริฐเป็นพระในฝันของทุกคนแต่ถามว่าสมเด็จอ่ะก็ไม่ได้ไม่ได้สมเด็จในราคาที่เหมือนปันอ่ะเขาไม่มีใครมาขายให้ผมในราคาถูกก็ต้องรอแบบต้องเจอพระบ้านจริงๆนะครับอยากเห็นการประมูลปกโพครับอาจารย์ลูกองค์เมกสิทธ์ก็ต้องยอดนิยมอย่างเดียวนะแฟนเพจผมนะลูกองค์เมกสิทธิ์พระครูทัพวัดอนงนี่เข้าใจง่ายไหมเข้าใจง่ายถ้าแบบเข้าใจง่ายหนักอึ้งใช่ลมแตกด้วยนี่ถ้าแบบเข้าใจง่ายคือแบบนี้เลยอันนี้คือผสมได้ส่วนดีเขียวได้ใจลูกองค์เมกาซิตมาแล้วนี่ก็ถ้าเก๋นะรับประกันให้ทุกกรณีคืนเพิ่มมาอีก 10,000 นึงใช่ประมูลนะครับพี่ๆอันนี้เป็นลูกองค์เมกาซิตวัดอนงที่เดิมๆดูง่ายพอเดิมๆดูง่ายเนี่ยเขาจะมีคราบเห็นไหมเขาจะมีคราบแดงมีคราบสนิมของเขาใช่แล้วเนื้อเมกาซิตเนี่ยเขาจะมีคราบนะสนิมแดงๆที่ติดอยู่บนผิวเนี่ยอย่างนี้เข้าใจง่ายห่วงอันนี้ผสมเข้าทองได้ดีมากนะเลี่ยม3ห่วงคุณก็ใส่สร้อยข้างล่างก็แขวนพระไดโอนเขานิยมทำเป็น3ห่วงตรงกลางถ้ามีเมกาซิตด้านล่างส่วนมากเขาจะแขวนพระราหูระวังแตกนี่เลี่ยมให้ไม่ต้องกลัวแตกแล้วนี่ทองก็30,000แล้ว2 นาทีนี่ลูกอมนะฮะเมกาซิตพระครูทัพวัดอนงแบบชนิดที่เรียกว่าถ้าคุณจะซื้อปางซ่อนหนาคุณจะซื้อปิดตาก็ต้องเนื้อนี้มาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาทเห็นไหมฮะไม่มีใครไม่มีใครเขาขายถูกแล้วครับเมกาซิตนี่คือถ้าชีวิตคุณทำอะไรใหญ่ๆตัวโตนะคุณต้องแขวนเพราะเป็นวัตถุมงคลที่เล่นแร่แปรธาตุแล้วก็วิชาของมหาสิทธาผู้อ่องไงทำเมกาซิตเอาประหลอดเข้าว่านแล้วกลายเป็นของวิเศษที่วิเศษที่สุดนี่ชนิดที่เรียกว่าไม่มีอะไรจะมามีอนุภาพเท่าเมกาซิตมาที่ 42,000 บาทแล้วนะครับ
มา 45,000 บาทที่พี่มังกรไลฟ์นามครับนะกราบขอบพระคุณครับ 45,000 นี่ลูกองค์เปล่าๆยังซื้อไม่ได้เลยใช่อันนี้เลี่ยมทอง3ห่วงฮะมาที่ 50,000 บาทแล้วนะครับพี่ป้อมนัมเบอร์9มาทักโอ้พร้อมเลี่ยมทอง3ห่วงมาที่ 53,000 บาทที่พี่จัดใจครับมา 54,000 ที่พี่พีรพันธ์แล้วนะต้องบอกว่าจะหาเมกสิทธิ์แบบแท้จ๋าๆดูง่ายๆแบบนี้ไม่ง่ายครับมาที่ 56,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 57,500 มา 58,000 บาทแล้วนะครับอันนี้เข้าใจง่ายแบบไม่ต้องคุยกับใครเลยครับอยู่ที่ 58,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายมา 60,000 บาทที่พี่เก่ง10ปูกวดครับปิดแล้วนะครับปิดที่พี่เก่ง10ปูกวดนะครับ 60,000 บาทท้วนนะครับโอ้โหคุณอาทวีมา 59,500 ไม่ทันนะครับนี่โอ้โหคนขอเยอะมากโอ้โหเอาว่าผมไปเลี่ยมทองมาให้เนี่ยถ้าเม็ดนี้หมดก็หมดแล้วใช่เม็ดนี้ของพี่แกงสิทธิ์ปูกวนใช่ไหมใช่ครับเม็ดเดียวนี้ทั้งหมดก็คือหมดแล้วถ้าเม็ดนี้หมดก็หมดแล้วเม็ดล่านี่เม็ดของพี่แกงสิทธิ์ปูกวนประกันแท้ให้ทั้งคู่เข้าใจง่ายทั้งคู่แล้วมาที่เดียวกันเนี่ยนะครับนี่เขามาส่งเดี๋ยวก็ผมก็จะแร่บางพายเนี่ยเอาเรื่องจริงนะผมกะจะตัดตลับผมกะจะไม่เลี่ยมนี่แล้วบ้านนี้ได้อะไรอีกนะเยอะพี่เยอะใช่ครับก็จะเป็นก็จะมีเหรียญหลวงพ่อเดียวกันแบบเยอะๆใช่ใช่ใช่นะครับลงสนามอีกเม็ดอีกเม็ดมาเลยพี่เฟืองบอกอีกเม็ดผมเก็บเงินรอซื้อเบี้ยแก้กับอาจารย์โน้ตครับอาจารย์เมกสิทธิ์นะฮะติดกาวมาล้างกาวออกแข็งไหครับจะซ่อมใหม่แชร์ทินเนอร์เลยครับแชร์ทินเนอร์ครับดูง่ายไหมดูง่ายดูง่ายที่สุดเม็ดนี้ถ้าไปก็หมดแล้วนะจัดเลยครับอาจารย์อ้าว2นาทีเม็ดสุดท้ายแล้วมาแล้วครับเปิดแรก 30,000 บาทพี่เปรมมานัดมาที่ 35,000 บาทแล้วนะครับมา 40,000 บาทไม่ต้องคุยอะไรกันเยอะพอนี่เม็ดสุดท้ายแล้วแล้วประกันแท้ให้แล้วก็คือคนที่ดูเมกสิทธิ์ไม่เป็นมาเจอเม็ดนี้จะดูเป็นเลยรอสอนคอร์สอบรมใหม่อยู่นะครับมาที่ 45,000 บาทมา 50,000 ที่พี่เก่งสิปุ๋ยครับรอคอร์สสอนอบรมใหม่อยู่นะครับพี่เก่งได้ไปแล้วพี่เก่งยังจะเอาอีกด้วยอ่ะโอ้โหสุดๆมาที่ 52,000 บาทแล้วนะครับมา 55,000 บาทราคาสุดท้ายอยู่ที่ 55,000 บาทครับโอ้ครับนี่ฮะต้องบอกครับใครที่ดูเมกสิทธิ์ไม่เป็นถ้าคุณได้เม็ดที่ไปส่องคุณจะดูเป็นเลยมา 57,000 บาทครับพี่เก่งเหรอพี่เก่งจะไม่แบ่งให้ใครเลยไม่ได้นะแต่จริงๆอ่ะจะเก็บกี่องค์ก็เก็บได้แต่ว่าก็แล้วแต่จริงๆก็ถ้าพี่เก่งไม่ได้แบบว่าผมมีน้องชายผมมีแฟนจะให้ย้ายนะก็แบ่งพี่ๆคนอื่นใช้บ้างได้มา 58,500 ราคาสุดท้ายพี่รักเมืองนนท์ยังมาเลยโอ้โหพี่รักเมืองนนท์นี่คือเจอกันที่งานวันทำบุญแผนตลอดมา 59,000 บาทแล้วนะครับราคาสุดท้ายอยู่ที่ 59,000 บาทมา 60,000 บาทแล้วนะครับหมดแล้วไม่มีแล้วครับไม่รู้เมื่อไหร่จะมีอีกนะครับ 65,000 ที่พี่ภาสกรครับใช่ปิดแล้วนะครับปิดที่พี่ภาสกรนะครับ 65,000 บาทโอ้พี่ประพันธ์ไม่ทันพี่วันวัฒนาไม่ทันนะครับยินดีด้วยครับแล้วเราจะอะไรไปสอนเขาไม่กระสิทธิ์แต่เขาอยากได้แบบที่มีคาบใครแบบเนี้ยแล้วคาบใครแบบนี้ต้องเป็นคาบใครที่เราส่องแล้วเราเข้าใจว่าเนี่ยหลายๆ10ปีแบบเนี้ยตกแตกแต่ถ้าเลี่ยมแล้วไม่แตกใช่แตกข้างในจะเป็นผลึกแตกทิ้งไว้ก็จะเขียวจะแบงค์บอกผมทำแตกมาแล้วทำมาแล้วพี่อ่ะนะครับ
อันนี้ก็ที่ไหนเพื่อนเพื่อนพ่อพินพ่อเชยพ่อพินบางหัวเสือพ่อพินบางหัวเสือพ่อพินครับนี่องค์นี้เป็นพ่อพินบางหัวเสือนะครับหลวงพ่อพินบางหัวเสือพินพิกเกิดวิทย์รุ่นราวคราวเดียวกับใครรู้ป่ะใครดิท่านรุ่นราวคราวเดียวกับพ่อปานวัดคลองด่านน่ะโอ้โหเก่าจังนี่ท่านรุ่นราวคราวเดียวกับหลวงพ่อปานวัดคลองด่านปิดตาหลวงพ่อพินวัดบางหัวเสือพิมพ์แบบนี้ถ้าเนื้อไม่เก่าก็จะเป็นขัดออกมาจากพ่อพินใช่พ่อพินสร้างพระปิดตาตั้งแต่ปี2440กว่านะครับนี่ปิดตาเพราะพินบางหัวเสือ1ใน5พระปิดตาของเมืองสมุทรปราการไปส่องดูเนื้อกันผมชอบพระที่แบบอย่างเงี้ยคือมีตังเหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้อย่างเงี้ยเก่าสุดสุดมีตังเหมือนกันแต่มีพระเหมือนกันไม่ได้แบบเนี้ยนี่ครับสมเด็จแวกม่านวัดทรงบำรุงใช้ของสมเด็จโตไหมครับไม่เกี่ยวกับพิมพ์เกี่ยวกับเนื้อและเอกลักษณ์ครับเอกลักษณ์พิมพ์สนามครับผมเจอยากสุดๆจริงสุดจริงผมบอกเลยชื่อท่านมีบันทึกอยู่ในแถลงการส่งปี2447ด้วยพร้อมยังพร้อมยังครับนี่ไงนี่ไงอยู่ในนี้อยู่ในเมืองนครเขื่อนขันสมัยก่อนนี้เป็นนครเขื่อนเกินขันนะไม่ได้เป็นสมุทรปราการนะนี่ก็จะมีชื่ออะไรบ้างอ่ะก็เนี่ยมาถึงนี่ไงเพราะอ่ำท้องคุ้งนี่ยังไม่พลาดเลยเป็นพระลึกอยู่เลยนี่บางหัวเสือพระพินเป็นอุปชาด้วยนะโอ้โหชัดเจนทำไมท่านถึงโด่งดังก็ท่านเป็นอุปชาไงอุปชาก็บวชให้ลูกศิษย์เยอะยังไงเนี่ยบางหัวเสือนี่พระพิน2447นู่นเป็นไงอย่างนี้สินะถึงจะแหววใช่นี่พอชุมบางนาในแล้วมีใครอีกต้องมีพ่อบุตรบางปรากฏใช่นี่พ่อปานพอปานวางเหี้ยเนี่ยอ่ะป่ะพอเวลาเรารู้แบบนี้แล้วเราก็จะเล่นท้าสนุกนี่ครับอ้าวสุดท้ายแล้วปิดตาพ่อพินมาว่านยาคงยาสมัยก่อนต้องจริงๆเอาง่ายๆนะพาแบบเนี้ยทำไมต้องพูดให้รู้ไหมเพราะคุณจะไม่ได้เห็นเพราะไม่ได้เห็นก็ไม่มีการกล่าวถึงแต่คนที่เขาเป็นเซียนตัวจริงเขาเจอแบบนี้เขาได้ไปปุ๊บเขาเอาไปส่งเจ้าสัวเขาได้กำไรงามใช่หรือเราอ่ะไม่ส่งเจ้าสัวแต่เราอยากจะได้วัตถุมงคลที่มีอนุภาพระดับปรมาจารย์ระดับอาจารย์ของเขาอยู่วางหัวเสืออย่างเงี้ยมาแล้วครับเปิดแรก 10,000 บาทหมดเวลาด้วยครับพี่คือพอพิงอย่างเงี้ยถ้าเราไม่เห็นในไลฟ์ผมแบบเนี้ยเราก็จะไม่รู้กันมันเรื่องมันคือเรื่องของรู้กับไม่รู้มา 30,000 บาทแล้วนะครับมา 32,500 นี่มา 35,000 บาทแล้วนะครับโอ้ 30,000 กว่าบาทเอาเลยตามสบายเลยครับอยู่ที่ 35,000 บาทครับทองก็จะ 20,000 อยู่แล้วนี่มีลงอยู่ในหนังสือพระปิดตายอดนิยมของเมืองไทยด้วยทุกเล่มขนาดเราไม่เคยได้ยินนะเพราะพินบางหัวเสือแต่คนที่เขารู้เนี่ยมันก็ไม่ได้ต่างอะไรจากพระปฐุมมาตรใช่มา 37,000 บาทแล้วนะครับมาที่ 40,000 บาทแล้วแหมเดี๋ยวขอทานอันนี้ก่อนน้ำก่อนคือเรื่องราวของพระอมตะยอดนิยมแบบเนี้ยสุดมาที่ 41,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายสมบูรณ์มากครับองค์นี้
หักทองพระ 20,000 กว่าบาทโอ้โห 20,000 กว่าบาทนี่เท่ากับพระใหม่ๆเลยถูกกว่าปู่ทิมล่าอะไรอีกโอ้โหจะถูกกว่าเต่าอีกคลิกคมสันนี่ในตำนานอยู่ที่ 41,000 บาทนะครับราคาสุดท้ายผมก็บอกว่าเหมือนพระลีลาเม็ดขนุนน่ะที่รู้ว่าสุดยอดกับสุมกอแต่เราไม่เคยเจอตัวจริงเพราะคนที่เขารู้เขาเก็บไปหมดเราจึงต้องมาใช้พระยุคลูกศิษย์แทนขายได้ดีใจด้วยนะ 1,500 อยู่ที่ 41,800 แล้วนะครับมาที่ 41,800 มา 42,000 บาทโอ้โหครับใครได้เป็นเจ้าของไปดูครับรายการนี้ 3,300 ที่พี่เล็กมังกรทองครับนี่โอ้โหปิดแล้วนะครับเออวินาทีสุดท้ายโอ้โหพี่เล็กมังกรทองมาทันบอดีที่พี่เล็กมังกรทองนะครับ 43,300 ยินดีด้วยครับพี่เล็กมังกรทองโอ้เพื่อนๆนี่แล้วพี่เล็กมาปิดท้ายด้วยใช่พิมพ์เล็กมีปู่เทียนใช่ไหมครับพี่พอยปาวเล่ห์พี่พอยปาวเล่ห์เคยบอกว่าเขาเคยมาหาผมใช่แล้วถามถึงว่าราชบุรีเหรียญอะไรแพงสุดผมว่าปู่เทียนว่าปลาไก่ก็ถามว่าใครมีผมว่าพี่เล็กมังกรทองมีใช่ไม่เคยเจอกันแต่เห็นไหมพี่เล็กซื้อปู่เทียนปลาไก่ผมไปพี่พรปวเรศยังเอ่ยถึงแม้ไม่รู้จักกันเนี่ยเขาเรียกว่าคุณค่าของพระถ้าอยู่ที่ใครก็จะมีคนกล่าวถึงนะตามคุณค่าของวัตถุมงคลนั้นๆโอ้วันนี้ชื่นชอบไลน์นี้กด99ทิ้งไว้เนี่ยพระอมตะยอดนิยมแบบนี้ให้อีก100ปีนะครับก็ยังคงคุณค่าอมตะยอดนิยมสวัสดีครับขอบคุณทุกท่านที่อยู่ติดตามอยู่ด้วยกันสำหรับนี้ต้องกล่าวว่าฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านพี่ทวีกลับเมืองไทยแล้วพี่เก่งสิทธิ์ปู่กวนก็นะ 2-3 วันนี้ก็สร้างความตื่นเต้นให้กับหลายพี่คณาทิพย์พี่มีนอยู่ด้วยกันตลอดพี่เล็กมังกรทองนะพี่ภาสกรหลายหลายท่านนะที่เข้ามาในวันนี้ก็ยังมีพี่วินใช่ไหมใช่ครับพี่วิทย์หลายหลายคนพี่ธรรมนูนพี่นิมิตหลายหลายท่านสวัสดีครับฝันดีราตรีสวัสดิ์แฟนเพจทุกท่านสวัสดีครับ